สวัสดีครับมาพบกับซุปเปอร์สตาร์ดาราชาแนลนะครับกับหัวข้อครับเจมควงครูก้อยเปิดชีวิตรักได้แฟนคลับเป็นเมียกดเหล็กทะเลาะห้ามใส่เสื้อผ้าแยกห้องเป็นคู่สามีภรรยาที่ทั้งหวานทั้งฮาเลยนะครับเจมเรืองศักดิ์ควงครูก้อยครับภรรยาคนสวยมาเมาชีวิตรักในรายการเสือสิงกับทิงซ่าเจมยอมรับว่าครับได้แฟนคลับเป็นภรรยาจริงๆโดยไปพบรักกับครูก้อยขณะตัวเองไปพักที่โรงแรมดังแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชเจอครูก้อยไปเล่นฟิตเนสที่โรงแรมดังกล่าวพอเจอเจมครูก้อยดีใจเพราะเป็นแฟนคลับมา20ปีเลยมาขอถ่ายรูปด้วยจนเป็นจุดเริ่มต้นของความรักของทั้งคู่แต่ฝ่ายชายขอไลน์แถมส่งเบอร์มาจนครูก้อยคิดว่าเจ้าชู้แน่เลยไม่ยอมติดต่อคุยด้วยหนุ่มเจมเลยต้องใช้ความจริงใจเข้าสู้ไปจีบครูก้อยแถมต้องฝ่าด่านพ่อแม่ที่ไม่ค่อยชอบหน้าอีกครับครูก้อยบอกว่าครบปีเดียวแต่งเลยเพราะมั่นใจหนุ่มเจมบอกพ่อแม่ว่ารักจริงหวังแต่งและจะพิสูจน์ตัวเองครับส่วนกฎเหล็กชีวิตคู่นะครับที่ฟังแล้วชวนสยิวหนุ่มเจมบอกว่าถึงทะเลาะกันยังไงห้ามแยกห้องต้องนอนห้องเดียวกันและห้ามใส่เสื้อผ้าด้วยโกรธกันยังไงตัวแตะกันทุกอย่างก็เคลียร์แถมเผยนะครับเคล็ดลับเรื่องบนเตียงให้คู่สามีภรรยาคู่อื่นได้ลองไปใช้ดูด้วยครับสามีตัวอย่างอย่างหนุ่มเจมยังบอกด้วยว่าตัวเองจะยอมภรรยาทุกเรื่องไม่ว่าจะผิดหรือถูกต้องขอโทษภรรยาก่อนส่วนเงินที่หาได้ทั้งหมดจะเข้าบัญชีภรรยาหมดแบ่งหน้าที่ชัดเจนว่าเราหาเงินส่วนเขาเป็นคนใช้เงินเมื่อถามก้อยว่าถ้าจับได้เจมแอบไปคบเด็กอ้อจะทำยังไงภรรยาสาวคนสวยถึงกับอึ้งกับคำถามนี้เลยนะครับไม่เคยคิดไว้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแม้แต่ครั้งเดียวจะประจานทางเฟซบุ๊กไม่ให้มีที่ยืนเลยแถมบอกถ้าเลิกกับก้อยจะมีแฟนใหม่ทันทีส่วนเจมประกาศรักภรรยาคนเดียวไม่เคยคิดเลิกกับภรรยาเลยคู่สามีภรรยากล่าวถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับ